ค่ะตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะพื้นที่อีกฝั่งหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดนั่นก็คือพื้นที่ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครนะคะบริเวณถนนพระราม2ค่ะที่เวลานี้นะคะน้ำในซอยพระราม2ซอย69นะคะถือว่าเป็นพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าขณะนี้นะคะบริเวณเคหะชุมชนธนบุรี1ระดับน้ำนั้นท่วมสูงกว่า70เซนติเมตรแล้วนะคะประชาชนก็ต้องใช้เรือสัญจรเข้าแล้วก็ออกแทนนะคะส่วนชาวบ้านชุมชนพระราม2ซอย92และ88เขตบางขุนเทียนซึ่งถือว่าเป็นเขตที่ทางกทมนั้นประกาศให้อพยพไปเมื่อวานที่ผ่านมานะคะขณะนี้ก็ได้มีการสลายการชุมนุมกันไปแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อวานที่ผ่านมาก็ได้มีการเรียกร้องนะคะให้ทางกทมนั้นนำเครื่องสูบน้ำไปสูบน้ำออกนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนค่ะค่ะส่วนฝั่งตะวันออกตอนนี้ระดับน้ำก็เริ่มลดลงแล้วนะคะไปติดตามสถานการณ์ในพื้นผิวถนนหลายที่ค่ะที่ตอนนี้นะคะระดับน้ำก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนวิภาวดีรังสิตนะคะหรือถนนพหลโยธินค่ะโดยเฉพาะสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิตรถเล็กสามารถสัญจรได้แล้วนะคะการเดินทางไปใช้บริการของประชาชนก็สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะขณะที่ถนนรัชดาภิเษกและถนนลาดพร้าวบางจุดน้ำลดลงเห็นพื้นผิวการจราจรแต่บางจุดระดับน้ำก็คงยังลึกอยู่ทำให้กองบังคับการตำรวจจราจรยังไม่ประกาศเปิดเส้นทางนะคะเราจะไปตามสถานการณ์กับคุณนิสลาคินิมานค่ะคุณนิสลาเชิญค่ะขอบคุณค่ะคุณพึ่งนภาคะระดับน้ำจากการเปิดแนวกระสอบทรายขนาดใหญ่หรือว่าบิ๊กแบ็กในเช้าวันนี้ยังไม่ส่งผลกระทบมายังพื้นที่ถนนรัชดาภิเษกแห่งนี้รวมถึงพื้นที่ลาดพร้าวและเขตจตุจักรนะคะจากระดับน้ำที่ลดลงวันนี้เข้าสู่วันที่5แล้วค่ะก็ทำให้เรานั้นได้เห็นภาพการทำความสะอาดของชาวบ้านในพื้นที่เขตลาดพร้าวค่ะชาวบ้านริมถนนลาดพร้าวซอย 43/2 นะคะก็เริ่มทำความสะอาดบ้านเรือนของตัวเองหลังระดับน้ำบริเวณถนนลาดพร้าวตั้งแต่ซอยลาดพร้าว 23ขาออกมุ่งหน้าเขตบางกะปิเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะแม้บางพื้นที่ภายในซอยจะยังคงมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ 30-50 ซมหรือครึ่งแข้งถึงหัวเข่าขณะนี้น้ำในคลองบางซื่อในช่วงถนนลาดพร้าวและน้ำในคลองลาดพร้าวปริมาณน้ำในคลองลดต่ำกว่าพื้นบ้านของชาวริมคลองและกระแสน้ำในคลองไหลเร็วขึ้นชาวบ้านบอกว่าสาเหตุมาจากเจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำเพื่อระบายน้ำให้ไหลออกนอกพื้นที่ค่ะขณะที่อีกจุดหนึ่งนะคะที่ผู้สื่อข่าวของเราได้ไปสำรวจบริเวณราชดาลาดพร้าวนะคะระดับน้ำบนพื้นผิวการจราจรลดลงเช่นกันแต่ชาวบ้านยังวิตกกังวลว่าการรื้อแนวกระสอบทรายบิ๊กแบ็คบริเวณของเขตดอนเมืองนั้นอาจส่งผลกระทบและทำให้ปริมาณน้ำจำนวนมากเข้ามาเติมในพื้นที่ได้ค่ะเรื่องบิ๊กแบ็คมีการลงการรื้ออะไรต่างหลังจากเขาพยายามที่จะดูดมาให้มันแห้งเนี่ย10กว่าวันแล้วน้ำก็ยังลดไปนิดหน่อยถ้ามีมาเติมอีกก็คงไม่ให้อีก7วันจบน่าจะเป็นผมไม่ทราบถ้าแจ้งไหลมาเรื่อยๆนะคงจะลำบากสถานการณ์น้ำบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตในวันนี้นะคะก็น้ำนั้นได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเช่นกันค่ะจากที่เคยท่วมถึงบริเวณสะพานข้ามคลองบางซื่อน้ำก็ได้ลดระดับลงจนแห้งสนิทแล้วนะคะเนื่องจากสำนักการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครได้นำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งบริเวณสถานีสูบน้ำคลองบางซื่อริมถนนวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้าอีก1ตัวค่ะทำให้การระบายน้ำลงคลองบางซื่อมีประสิทธิภาพมากขึ้นขณะเดียวกันระดับน้ำในคลองบางซื่อริมชุมชนต่างๆก็ลดระดับลงเป็นอย่างมากน้ำบนถนนวิภาวดีรังสิตที่ลดลงต่อเนื่องก็ทำให้จุดสิ้นสุดของน้ำในขณะนี้นะคะอยู่บริเวณใกล้ห้าแยกลาดพร้าวมากขึ้นเช่นเดียวกับบริเวณของถนนพหลโยธินในฝั่งขาออกตั้งแต่แยกกำแพงเพชรมุ่งหน้าห้าแยกลาดพร้าวนะคะจากที่เคยมีน้ำท่วมมาถึงบริเวณสะพานข้ามคลองบางซื่อใกล้กับแยกตลาดอตก.วันนี้น้ำลดลงจนแห้งสนิทเช่นกันทำให้สภาพความเป็นอยู่ของคนในละแวกนี้เริ่มจะเข้าสู่ภาวะปกติโดยเฉพาะการจราจรสัญจรไปมาเริ่มจะคล่องตัวมากขึ้นจะเห็นได้ว่าบางจุดมีรถเก๋งและรถปิกอัพออกมาวิ่งบนถนนบ้างแล้วนะคะน้ำที่ลดระดับอย่างรวดเร็วก็ทำให้ชาวบ้านที่อยู่ริมคลองบางซื่อรู้สึกโล่งใจกับสถานการณ์ที่มีทิศทางในทางที่ดีขึ้นค่ะยายก็มาดูทุกวันวันนี้ลดประมาณ2คืบนะลดลงมาเยอะถนนก็ไม่มีแล้วถนนก็ไม่มีน้ำนะธรรมดานี่ยายใจไม่ดียายกุ้มใจอะยายเพราะยายก็หนีมาเขาหนีมาแล้วมาเจอน้ำอีกก็เลยกุ้มใจก็มาดูทุกวันดูทุกวันก็ตอนนี้ลดแล้วก็ดีใจมากค่ะ
ขณะที่สำนักงานเขตจตุจักรนะคะวันนี้ก็ได้เร่งกำจัดเศษขยะและใบไม้ตามบนถนนกำแพงเพชร3ทางเข้าสวนรถไฟและพิพิธภัณฑ์เด็กค่ะซึ่งมีน้ำท่วมประมาณ30เซนติเมตรหรือประมาณ1ฟุตนะคะโดยเฉพาะเศษใบไม้ที่กีดขวางการไหลของน้ำตามท่อระบายน้ำเพื่อให้น้ำที่ท่วมขังในบริเวณนี้ไหลลงท่อระบายน้ำได้เร็วยิ่งขึ้นและเป็นการพร่องน้ำไปอีกทางด้วยค่ะในบางจุดนะคะยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่ตรงนี้เองค่ะทำให้โรงพยาบาลตำรวจนะคะได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ขึ้น24ชั่วโมงโดยจะดูแลในส่วนของคนใกล้คลอดรวมถึงเคสฉุกเฉินต่างๆค่ะติดตามจากรายงานของคุณปริยดาฉันทกลางค่ะอุปกรณ์ทำคลอดที่ผ่านการฆ่าเชื้อถูกห่อไว้เตรียมพร้อมกับอุปกรณ์การช่วยชีวิตเด็กเบื้องต้นที่แพทย์โรงพยาบาลตำรวจจะใช้นำไปทำคลอดหากกรณีมีผู้ป่วยอาจจะคลอดฉุกเฉินในพื้นที่น้ำท่วมโรงพยาบาลตำรวจจัดโครงการช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ใกล้คลอดในกรณีฉุกเฉินโดยได้จัดรถจากศูนย์ส่งกลับและเรือพร้อมแพทย์พยาบาลสูตินรีเวชกรรมไว้ตลอด24ชั่วโมงหากมีหญิงคนใดเกิดอาการเจ็บท้องเตือนและมีน้ำเดินไม่สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลที่ตนเองฝากท้องไว้ได้ก็สามารถติดต่อแพทย์โรงพยาบาลตำรวจให้เข้าไปรับได้ที่เบอร์022076225ถ้ามีกรณีแบบนี้ก็จะต้องให้คือเขาต้องโทรมาอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่แล้วครับทางเราก็จะต้องขอข้อมูลอย่างเช่นแบบอายุครรภ์หรือว่าลักษณะการปวดท้องเป็นยังไงแล้วเราก็ค่อยๆวินิจฉัยว่ามันเป็นลักษณะที่จะปวดท้องจริงๆหรือว่าปวดท้องแบบว่าแค่เจ็บเตือนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าแบบเจ็บจริงๆเนี่ยก็อาจจะบอกว่าให้ทำใจเย็นก่อนหายใจเข้าลึกๆเข้าออกครับแล้วก็เพราะว่าทางเราก็จะไปประสานไปตลอดเวลาเพราะเรามีเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ให้เตรียมสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลสำหรับการเดินทางเข้าไปรับผู้ป่วยเจ็บท้องเจ้าหน้าที่จะมีการประสานความร่วมมือกับตำรวจในท้องที่เพื่อตรวจสอบการจราจรในพื้นที่ที่ได้รับแจ้งและต้องการไปรับผู้ป่วยให้ได้ไวมากที่สุดขณะเดียวกันแพทย์ได้เตือนหญิงตั้งครรภ์ใกล้คลอดให้ทำใจให้ผ่อนคลายอย่าวิตกกับภาวะน้ำท่วมเนื่องจากจะทำให้เกิดความเครียดและส่งผลอาจจะคลอดก่อนกำหนดได้ปริยดาชนกลางไทย PBS รายงานแม้ระดับน้ำหลายๆพื้นที่หลายๆเส้นทางจะลดลงนะคะแต่ที่ถนนรัชดาพิเศษแห่งนี้นะคะยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่และต้องใช้รถกระบะรวมถึงรถ4ล้อยกสูงแล้วก็รถบรรทุกเท่านั้นค่ะหลังจากนี้เรายังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำหลังจากนี้นะคะว่าระดับน้ำจากการรื้อแนวกระสอบทรายจะเข้ามาสมทบที่บริเวณนี้เพิ่มเติมหรือไม่ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังคงจะต้องติดตามสถานการณ์การสูบน้ำที่คลองบางซื่อค่ะว่าจะสามารถสูบน้ำที่เข้ามาเติมเต็มได้หรือไม่เช่นกันค่ะคุณสิริมาคุณพึ่งนภาคะขอบคุณค่ะคุณณิชลาค่ะวันนี้กรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์น้ำในภาพรวมนะคะเราพบว่าระดับน้ำลดลงในบางพื้นที่ขณะเดียวกันก็ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์การรื้อคันบิ๊กแบ็กอย่างใกล้ชิดเพราะว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพชั้นในค่ะศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มกรุงเทพมหานครบอกนะคะว่าสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรีน้ำจากอำเภอสาลายาจังหวัดนครปฐมยังคงไหลเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องและยังไม่มีการแก้ไขส่วนฝั่งพระนครด้านเขตดอนเมืองจตุจักรน้ำยังคงล้นตลิ่งนะคะขณะที่เขตบางซื่อระดับน้ำนั้นทรงตัวเขตสายไหมคลองลาดพร้าวตอนบนน้ำยังคงล้นตลิ่งส่วนทางด้านของซอยเสนานิคมวัดลาดพร้าวซอยลาดพร้าว56ระดับน้ำลดลง 2-5 เซนติเมตรคลองบางซื่อตลอดคลองนั้นลดลงเล็กน้อยคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์และด้านในเมืองตั้งแต่บางกะปิคลองตันระดับน้ำนั้นลดลงเล็กน้อยค่ะส่วนการรื้อแนวกระสอบทรายขนาดใหญ่หรือว่าบิ๊กแบ็กอาจส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครชั้นในทำให้ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากหากมีการรื้อคันบิ๊กแบ็กก็อาจจะส่งผลกระทบต่อกรุงเทพชั้นในซึ่งถือว่าเป็นเขตเศรษฐกิจที่สำคัญ
หลังจากที่ทางสปภ.ได้ส่งหนังสือกลางดึกถึงผู้ว่ากทม.ให้เข้าไปแก้ไขในกระสอบทรายหรือบิ๊กแบ็กกลางดึกนะคะเรื่องนี้ค่ะทางผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือสปภ.ยอมรับว่าเสียมารยาทกับทางกทม.นะคะที่ได้ส่งหนังสือไปกลางดึกพร้อมย้ำว่าเข้าใจผิดต่อกันค่ะแต่เบื้องต้นระบุว่าได้ทำความเข้าใจนอกรอบกันแล้วนะคะทั้งหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายการณ์โหสกุลส.ส.เขตดอนเมืองกทม.พรรคเพื่อไทยและในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะทางสปภ.และกทม.ก็แถลงถึงความชัดเจนในเรื่องนี้กันอีกครั้งค่ะก่อนการประชุมร่วมกันระหว่างศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือสปภ.และกทม.พลตำรวจเอกประชาพรหมนอกผู้อำนวยการสปภ.ยืนยันว่าเวลา 14:00 น.กทม.และสปภ.จะแถลงร่วมกันถึงความชัดเจนในการกำหนดวางแนวกระสอบทรายขนาดใหญ่หรือบิ๊กแบ็กพร้อมระบุได้ทำความเข้าใจกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนอกรอบทางโทรศัพท์กรณีปัญหาบิ๊กแบ็กแล้วซึ่งถือเป็นความเข้าใจผิดกันโดยเฉพาะแนวบิ๊กแบ็กเดิม6เมตรนั้นเป็นการเปิดไว้เพื่อใช้สัญจรไม่ใช่เป็นการรื้อถอนเพื่อเปิดทางน้ำไหลผู้อำนวยการสปภ.ระบุได้ว่ากรณีของนายการุณโหสกุลก็ถือเป็นการทำหน้าที่ของส.ส.เขตดอนเมืองกทม.พรรคเพื่อไทยไม่ได้ดำเนินการตามการมอบหมายของสปภ.ทั้งนี้ก็ยอมรับว่ากรณีปัญหาหนังสือที่แทงเรื่องให้กทม.เร่งแก้ไขบิ๊กแบ็กอาจเป็นการเสียมารยาทและล่าช้าไปเนื่องจากการลงนามหนังสือแล้วเสร็จตอนไหนก็ส่งให้ทันทีเพราะนั้น 14:00 น.ผมจะลงมาให้ข่าวนะครับในทุกประเด็นเลยนะครับท่านเชิญคุณการุณมาด้วยใช่ไหมครับคืออยากให้ท่านคุณการุณด้วยผมไม่ได้ว่าเป็นคุณการุณไปทำไม่ได้เกี่ยวคุณการุณไม่ได้เกี่ยวเลยเขาคงไปในนามส.ส.แต่ผมไม่ได้มอบให้คุณการุณเพราะคุณการุณไม่ได้เกี่ยวในเหตุการณ์นี้นะครับเดี๋ยว 14:00 น.ผมจะตอบสงสัยว่าเปิดได้30เมตรที่เปิดไปแล้วใช่ไหมครับหรือว่าตอนนี้ไม่ยัง6เมตรที่เขาเปิดอยู่เดิมเปิดอยู่เดิมเพื่อขอเป็นสัญจรไปมาทางเรือแต่เนื่องจากเมื่อวานเนี้ยเราได้รับทรายมาว่า 18:00 น.วันนี้เพื่อนจะรื้อกระสอบทรายเราหรือตรงแนวถนนในวิภาวดีนี่หนังสือมันก็มีอยู่เนี่ยนะฮะมันคนละแนวกันท่านบัวเข้าใจผิดแต่มันอาจจะคล้ายๆเสียมารยาทนิดนึงผมส่งเอกสารไปกลางคืนเพราะผมเซ็นหนังสือตั้งแต่ถึง6ทุ่มผมก็ยังเซ็นอยู่เสร็จตอนไหนผมก็ส่งตอนนั้นเดี๋ยว 14:00 น.ผมมาแจ้งนะครับขณะที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความใน Facebook โดยสาระสำคัญระบุว่าสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดอยู่ในระดับที่ดีขึ้นปริมาณน้ำลดลงการระบายน้ำลงสู่ทะเลทำได้มากขึ้นและย้ำให้ประชาชนอดทนต่อสถานการณ์ด้วยความสามัคคีเพื่อฝ่าวิกฤตไปให้ได้โดยไม่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกรณีปัญหาบิ๊กแบ็กแต่อย่างใดและภารกิจราชการในวันนี้ก็ไม่มีกำหนดการเข้าร่วมประชุมกับสปภ.หรือประชุมวุฒิสภามีเพียงภารกิจต้อนรับเอกอัครราชทูตจีนและเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลและในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมประชาชนที่จังหวัดสิงห์บุรีในที่ประชุมวุฒิสภาส่วนการประชุมวุฒิสภาวันนี้มีสว.กระทู้ถามด่วนกรณีปัญหาอุทกภัย5เรื่องคือมาตรการเร่งด่วนในการช่วยเหลือและเยียวยาการป้องกันมาตรการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นและการบรรเทาความเดือดร้อนของพระภิกษุสงฆ์จากภัยน้ำท่วมรวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาโบราณสถานที่สำคัญและปัญหาขยะและน้ำเสียในพื้นที่น้ำท่วมนอกจากนี้ยังมียติด่วนที่สว.เสนอให้พิจารณาตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งในปัจจุบันและอนาคต